้างหลังเวทีแล้วครับมีคุณเตียนพระหัตถ์สอสุภาวันหนึ่งร้อยสิบครั้งนะครับกับ13ปีในชีวิตการชกมวยของเขามาดูไอ้แคลเดือดน้องนรงลูกสำรองรายนี้21ปีเท่านั้นนะครับอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับ80ครั้งนะครับสจวิทยาอารีชนเป็นหัวหน้าคณะครั้งสุดท้ายมาเกือบชนะแต่ไม่ชนะแพ้ส่วนเป๋1อุบลไว้วันนี้วันนั้นวันที่9ธันวาคมครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการวันเกิดสนามมวยลุมพินีต้อนรับพลตรีวัดเกิดสว่างในสนามมวยคนใหม่แล้วก็พันเอกบุญส่งเกิดมณีหรือเขียวหวานจนตะกิจวันนั้นยิ่งใหญ่ครับนะครับรายการคู่นี้นะครับก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าชีวิตของนักมวยเนี่ยผมคิดว่ายังหากินอีกยาวนานนะครับค่าตัวฝ่ายแดงนี่ก็200,000กว่าๆนะครับส่วนน้ำเงินนะฮะเอาแสนกึ่งแล้วกันนะครับก็คงจะดูคู่มวยคู่เดียวตก 400,000 บาทฉะนั้นคู่นี้ดูนะฮะดูเทคนิคนะครับของมวย110ครั้งไอ้เจ้าเซียนคฤหัสถ์ สสุภาวันนีเจสุวิมลปิ่นเสถียรเกียรติดูแลการซ้อมข้างซ้ายนั่งเย็นๆนิ่มๆนะฮะวางแข้งนี่ดูศิลปะการออกอาวุธบวกขวาต่อขวาเนี่ยฮะลูกอันตรายของน้องณรงค์เป็นไงฮะ117ลดมาเคยขึ้นไปต่อ122ถึง124ขณะที่ไม่มีใครสู้แล้วนะฮะในประเทศไทยสำหรับเจ้าเซียนคฤหัสถ์ สสุภวันคนนี้นะครับวันนี้มาทำน้ำหนักมา117ปอนด์นะในทัศนะของตัวกับผมเองว่าจะแผ่วหรือไม่นะฮะแล้วน้องณรงค์จาก115ปล่อยมาวันนี้ขึ้นมา119ปอนด์นะตอนนี้แหมแฟนๆก็ยังให้เครดิตกับทางฝ่ายแดงคฤหัสถ์ สสุภวันขึ้นมาราคาก็ต้อง 5.3 จุดนู่นนะครับแล้วดูลีลาการชกเนียนตามนะฮะท่านผู้ชมอันตะต่อขวาน้องณรงค์เล่นแรงๆเลยนะฮะดูนะฮะนี่ดูการหลอกล่อนะฮะดูสายตาของระดับยอดเซียนอย่างนี้เนียนนะฮะเข้าไปเน้นๆเลยจิตยากนะฮะออกไปแต่ละทีชัดเบรกไว้ก่อนดูพัดมาลามันแตกเยอะแล้วแตกตอกซ้ายเห็นฮะเคียดๆก็แหว่งมาแล้วฮะจมูกดูรัดรูปร่างเนี่ยรูปเนี่ยจุดอ่อนของคฤหัสถ์จะแพ้มวยประเภทที่ทะเลาะไม่เลิกหรือรัดในประเภทอย่างนี้นะฮะเนี่ยคฤหัสถ์ไม่ชอบปั่มนะครับข้างบนไม่ชอบปั่มนะฮะดูแล้วเนี่ยดูนะฮะถ้าอย่างนี้หลอกล่อฮะหนึ่งกับสองลุงกันแล้วผมคิดว่าน้องณรงค์อย่างนี้ถ้าหลงกลละลำบากเป็นทีเล่นทีจริงแต่นานๆออกมาแรงๆทีนี่คือเทคนิคนะครับของทางฝ่ายคฤหัสถ์การสู้กับมวยเข่านะฮะรู้สึกว่าจะอาศัยหลังแล้วฮะคฤหัสถ์เนี่ยดูกรรมการเก่งฮะนะครับหมดยกที่หนึ่งและที่สองลุงกันเราดูภาพช้าแข้งนะฮะลูกนี้ไม่ใช่เตะเข่าเกือบปลายคางรับแล้วสวยฮะดูฮะดูภาพช้าสโลว์เราไปด้วยกันทั้ง3กล้องด้วยกันนะฮะดูนะฮะนี่ทัดมาลาไม่เข่าเข้าก็แตกฮะแต่ละดอกแต่ละดอกของคฤหัสถ์นี่รู้สึกจะอันตรายไปหมดเนี่ยแม่ไม้มวยเห็นไหมฮะอันนี้เข้าเต็มฮะสอบเข้าเต็มกับไม่แตกอันนี้จะเสยฮะจะล่ามเงินให้เกียรติมาตรงการแข่งขันในวันนั้นนะครับเราเข้าไปดูสองยกผ่านขึ้นไปผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาของทางฝ่ายน้ำเงินก็คือว่าพละกำลังนะฮะถ้าสู้กันอย่างนี้ตลอดไปก็คงจะไม่มีปัญหาเนี่ยเบรกก็หยุดนะฮะผ่อนแรงได้อย่างดีเยี่ยมเลยอาศัยลูกหน้าปูพรมไม่หยุดนะครับนะฮะอีกอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไม่ได้ออกมุมนิดนึงน้องณรงค์ซ้ายหนักเป็นเบาฮะแล้วดูจังหวะฝีมือท่านมวยถึงชอบแล้วก็ติดกับศอกอันตรายดูการใช้ศิลปะฮะดูการน้องณรงค์เข้าไปอย่างนี้ยังทำอะไรคฤหัสถ์ไม่ได้อย่างนี้กรรมการอุดมดีกระจ่างนี้แฟนชอบแข้งขวาฮะเข้าหมดเลยฮะแต่น้องณรงค์เป็นมวยที่แข็งแกร่งแล้วก็แรงเป็นระยะเลยนะครับน่าจะต้องเจ็บปวดพอสมควรทีเดียวกว่าจะเข้าไปทิ่มเนื้อในได้อื้อหืออย่างนี้คฤหัสถ์แข้งซ้ายเห็นไหมเตะแล้วคาด้วยนะฮะเตะแล้วไม่ยอมให้คืนนะฮะเตะแล้วคาไว้นะครับดูเอาส่วนหนารับแข้งของน้องณรงค์เอาติดเนี่ยโต้แล้วสวยเนี่ยลูกนี้อย่างนี้
หัวใจเลยนะครับมาเนื้อชั้นจริงๆออกอาวุธตัวแน่นอนและทำคะแนนก็ชัดแจ้งของพระหาดนี่นะฮะแต่จะมีอุปสรรคหรือไม่ในยกปลายๆต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าน้องนรงค์บอกถ้าต่อยอย่างนี้ผมสู้ไม่ได้แน่21ปีกับ80ครั้งนะครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่านักมวยทั้งคู่คงสะสมเงินทองไว้ถ้าท่านลองบวกตัวเลขนะครับผมคิดว่าพระหาดในคศนี้ในปี38นี้ก็คิดว่าจากค่าตัว 200,000 เนี่ยตีไปชกสัก10ครั้งจะมีรายได้ประมาณ2ล้านหัวหน้าคณะ1ล้านนักมวยก็คงจะพออยู่พออาศัยนะครับสำหรับการเลี้ยงนักมวยอีกเป็นจำนวนหลายๆ10คนในคณะน้องนรงค์ก็เช่นกันนะฮะคงหากินได้อีกถึงเกือบ10ปีแล้วครับถ้าซื่อสัตย์สุจริตนะฮะทั่วชีวิตมีแต่ความเจริญนะครับแต่ถ้าทุจริตแล้วตรงนี้ศึกวันทองสายต้องให้เลิกมวยเลยฮะแฉหนวมการคิดคดทรยศต่อวิชาชีพถือว่าทำลายวงการหมัดมวยและทำลายสังคมของวงการแล้วส่งผลไปถึงประเทศไทยเป็นการทำศิลปะของไทยเราเป็นการทำลายอย่างร้ายแรงนี่แข้งซ้ายสวยนะฮะตรงนี้เราสู้กันด้วยอุดมการณ์นะสวยฮะโยนเผ่าลอยนะครับดูการนะจะหมดไปไม่ได้แม่ไม้มวยไทยอย่างนี้ไม่ได้หนีด้วยนะฮะออกเหลี่ยมนิดๆนะฮะสวยนะฮะนี่นะแท็กติกสูงคือแอดครับสจวิทยาอารีชนวันนี้พร้อมมาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ชาวมุ่งการก็มาชมกันอย่างนี้นั่นเลยส่วนทางฝ่ายแดนตอนนี้คุณบุญล้อมนะครับที่มากันเทียบกันนะฝ่ายแดนตอนนี้ก็คงจะเฮฮาแล้วนะฮะสามยกผ่านไปก็คงจะเหนือกว่านะฮะพอสมควรทีเดียวแต่พอขึ้นยกที่4นี้อย่างนี้เราจะเห็นนะครับว่ามาอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะฮะอย่างนี้คฤหาสน์ก็ต้องถอยออกไปนะครับอย่างนี้ในเป็นอย่างไรนะฮะเสือเข่าจากแควเดือดเนี่ยจะตีได้หรือไม่นะฮะอื้อหืออย่างนี้ต้องดูนะรัดแล้วอื้อยังคุณเสียนแน่นเหนียวเหลือเกินนะจับไหนดีเนี่ยโกงได้ไหมเนี่ย117ประสบปัญหาไหมเริ่มแล้วนะฮะอย่างนี้เริ่มแผ่วลงมาแล้วแผ่วมานิดเดียวอย่างนี้ต้องติดนะฮะต่อยกับมวยอย่างนี้ปรมาจารย์มวยอย่างพระรหัสนี่ต้องสู้กันด้วยอย่างนี้ฮะเลือดเนื้อนะฮะด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะฮะไปตาต่อตาจ้องกันไม่ได้อย่างนี้นี่ต้องไม่มีอะไรสูญเสียแล้วต้องบวกเข้าไปอย่างเดียวดันแล้วนะฮะอย่างนี้จับตีได้ไหมนะลูกนำไปไหนนะหน้าไม่มีหรอหน้าไม่มีเข้าถึงยากนะอย่างนี้อย่างนี้ดูเลยอัดเทปนะฮะมวยรุ่นหลังๆดูการพบของพระมหาสอสุภาวรรณในขอสอนี้นะฮะ9ธันวาคมปีพุทธศักราช2537นะฮะตอนนี้ยังถือว่ายังเต็มโชคอยู่นะฮะนี่ดูนะออกเหลี่ยมนิดโต้อย่างนี้นะดันล้มไหมเริ่มแล้วยกที่4เดี๋ยวก็รู้ฮะอย่างนี้นาทีสำคัญนะฮะอย่าให้หายใจนะต่อยมวยอย่างนี้อย่าให้หายใจหายใจได้เมื่อไหร่ไม่มีสิทธิ์นะฮะน้องนรงค์ต้องแรงเข้ามาตลอดแรงเข้ามาอ้าวซ้ายช้าไปนิดหนึ่งนิตยาอารีชนต่อยอย่างนี้หน้าซ้ายผิดซ้ายหายไปไหนไม่มีเข้ายากนะครับเอาซ้ายไปทักรอนานไปแล้วยืดแล้วก็ได้หายยุ่งแล้วอย่างนี้นะฮะเป็นไงในนะฮะถ้าในไม่ได้อย่างนี้เดินอย่างนี้เอาเตะไม่เข้าและช้าลงท่านผู้ชมจะเห็นฮะพระทหารออกอาวุธช้าลงนะฮะแล้วทำให้ท่านน้องนรงค์เนี่ยป้องกันอาวุธได้นะครับก็ยังทำได้ดีอยู่น้องนรงค์โต้ได้มากนะฮะยกสี่นี้สถานการณ์ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะก็จะถึงยกที่ห้าก็คงจะจริงดังไปแล้วตอนนี้นะฮะแข้งนะครับอย่างนี้ช้าลงแล้วโดนโต้จัดจ่านะฮะยกนี้น้องเราทำได้ดีฮะนะครับสวยแต่แข้งทุกทีนะครับสำหรับมวยระดับนี้นะครับอันนี้ก็พอสมควรนะฮะของเราตอนนี้ทีนี้ยกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับหัวใจของนักมวย5ยกนี้สำคัญนะตัดสินกันด้วยยกนี้นะครับเป็นอย่างพระหาสอสุภาวรรณนะยังได้เปรียบอยู่ตอนนี้นะฮะก่อนเล็กน้อยเท่านั้นบุกอีซ้ายโต้นะครับนะดึงกางเกงฮะเนี่ยฮะมันเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับที่แข่งขันที่จะต่อกรด้วยนะไปดูการ
กู้การดึงตัวไหวพริบอันนี้ประสบปัญหานะนี่เล่นแล้วเนี่ยน้องมาลงถ้าหยุดอย่างนี้มีปัญหานะครับหยุดอย่างนี้มีปัญหาให้หยุดไม่ได้ปานนี้อย่างนี้หยุดไม่ได้ต้องติดเข้าไปตลอดนะครับอย่างนี้สำคัญนะครับดันเข้ามาโอ้ผมคิดว่าอย่างนี้แล้วเสียใจหล่นแล้วครับดูวันนี้นาทีนี้ก็ยังออกไม่ถูกนะฮะในวันนั้นนะครับพระหัตถ์ก็ต้องประคองตัวแล้วน้องนรงทำอะไรได้หรือเปล่าปลายยกเท่านั้นเองแต่ดูแล้วนี่สวยงามก็อยู่ตรงพระหัตถ์นะฮะโอ้โหสวยอยู่นะฮะปลายยกอย่างนี้เนียนตาแล้วอืมรู้บ้างไม่ถูกก็ออกมาได้สวยอีกนิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวนะถ้าไม่แรงเข้าไปแม่อย่างนี้ตัวเท่ากันลำบากแล้วครับสองปอนด์ไม่มีปัญหาสำหรับพระหัตถ์นะครับในการต่อน้องนรงสมองช้าลงก็ไปผู้บังนะฮะนะครับน้องๆแหมเสียดายเหลือเกินนาทีทองไปไหนต้องแรงเข้ามาให้โอกาสหายใจอย่างนี้นะครับยกสุดท้ายนะครับฟัดฟ้าโต้ขวาเป็นไงชัดเจนหัวใจจริงๆเลยนะครับนะฮะอย่างนี้โอ้โหเนี่ยดูนาทีทองสำหรับมวยพระหัตถ์ขอสุภวันนะครับได้นิดหน่อยนะฮะเข้าเส้นชัยอยู่นะครับการออกอาวุธชัดเจนนะฮะดูสวยงามหมดยกสุดท้ายน้องนรงค์ก็ยังคงคิดว่ามีภาษีฮะไม่ห่างฮะครบยกแล้วยังไม่ห่างดูกรรมการอุดมฮะฝ่ายแดงฮะชนะคะแนนไปอย่างสวยงามครับขึ้นมอบรางวัลให้กับทางท่านนะ